พามาดูอีกหนึ่งพักที่อยู่ในสภาแล้วก็อยู่ในที่จับตาของคอการเมืองกันมาประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วนะคะหลังจากที่ได้กรรมการบริหารพักชุดใหม่ภายใต้การนำของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนมาเป็นหัวหน้าพักทีนี้กรรมการบริหารพักชุดใหม่ก็ต้องมาตั้งโจทย์กันแหละตอนนี้เรียกว่าเลือดยังไหลออกอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นการกินยาสลายลิ่มเลือดไปมันก็เลยไม่แข็งตัวเลือดไม่หยุดไหลแหละว่าจะทำยังไงให้หลังจากนี้ความเชื่อมั่นก็กลับคืนมาเลือดหยุดไหลสมาชิกในพรรคยังคงอยู่กันต่อไปแล้วก็ช่วยกันทำงานเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยแนวทางการเรียกความเชื่อมั่นนะคะจากคุณเดชอิฐขาวทองนะคะหรือว่านายกชายนายกชายบอกว่าจะเดินหน้าประสานลอยล้าวหลังจากที่กกต.ประกาศรับรองกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วเขาบอกว่าพรรคนี้เนี่ยหลังจากนี้ภายใต้การนำของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่หลังจากเรียกความเชื่อมั่นจะได้สมาชิกใหม่สมาชิกเก่าก็เชื่อจะมั่นใจมากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้แรงหนุนจากผู้ใหญ่ในพรรคอุ๊ยประโยคนี้สำคัญและระบุชื่อเลยนะคะว่าอย่างคุณชวนหลีกภัยเนี่ยถึงจะไม่ได้มีแรงหนุนมาแต่มั่นใจว่าจะสมานรอยร้าวได้และพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาเหมือนเดิมและดีกว่าเดิมอีกด้วย มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนทั้งภายในพรรคและภายนอกพรรคฟังประเด็นนี้กันก่อนจากนายกชัยค่ะในสายตาในพรรคเนี่ยกรรมการบริหารพรรคทุกตำแหน่งนะครับเป็นการเลือกตั้งภายใต้ข้อบังคับพรรคที่ถูกต้องทั้งหมดแล้วไม่เคยมีคณะกรรมการบริหารพรรคชุดไหนที่ได้คะแนนมากต่ำสุด 88.5% นอกนั้นเกิน 90% ทั้งหมดส.ส.เนี่ย25คนนะครับมาลงคะแนนให้กรรมการบริหารพรรคชุดนี้22คนก็ถือว่าเฉพาะส.ส.ก็ 88% แล้วครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องที่อยู่ข้างนอกมั่นใจว่าวันนี้สังคมภายในประชาธิปัตย์เขารู้เขาเห็นว่าเขาควรเลือกใครมาเป็นกรรมการบริหารพรรคในส่วนข้างนอกนะครับถ้าพี่น้องมองอาจจะเห็นว่ามีคนออกจากพรรคแต่จริงๆเป็นคนส่วนน้อยมากส.ส.นี่จะไม่ออกเลยครับก็มีสมาชิกแต่ถามว่าพวกเราไม่อยากได้ออกสักคนเดียวแต่มันเหมือนวัฏจักรครับเหมือนน้ำต้องไหลวนนะครับน้ำถ้าอยู่นิ่งกลายเป็นน้ำเสียก็ได้แต่ถ้าก็ไหลวนบางทีมันน้ำดีเข้ามาก็ได้นะครับเพราะนั้นเป็นวัฏจักรให้พี่น้องสบายใจแต่ถ้าพี่น้องอยากมองประชาธิปัตย์ให้ชัดผมว่ารออีก3เดือนรออีก3เดือนค่ะก็จะเห็นภาพการทำงานหลังจากนี้คิดว่าจะเดินหน้าประสานรอยร้าวลงพื้นที่ไปในแต่ละจุดนะคะผู้สื่อข่าวเองเขาก็ถามด้วยนะว่าแล้วถ้าเกิดคนที่ลาออกไปแล้วไปประสานรอยร้าวแล้วเขาอยากจะกลับมาได้ไหมนายกชัยบอกว่ายินดียินดีแล้วก็เชื่อว่าการตัดสินใจก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกิดจากความยึดติดกับแนวคิดแบบเดิมๆไปฟังการขยายความประเด็นนี้กันค่ะยินดีครับยินดียินดีทุกคนเลยครับทุกคนเพราะส่วนใหญ่รู้จักเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กันทั้งนั้นแต่วันนี้บางครั้งเนี่ย ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจบ้างด้วยความที่ว่าไม่คาดคิดว่าทำไมกรรมการบริหารพรรคมันต้องไม่เอาคนที่มาจากขั้วเดิมเช่นท่านชวนหลีกภัยเนี่ยท่านสนับสนุนใครคนนั้นได้เป็นหัวหน้าพรรคเลยตลอดท่านก็มีกับดักทางความคิดว่าพอไม่ใช่ของชวนเนี่ยพวกเราก็เลยขาดความมั่นใจนะครับก็ผมว่าในรอบ5ครั้งเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านชวนไม่ได้ผลักดันกรรมการเหมือนครับที่นี้แต่พี่น้องมั่นใจครับเป้าหมายเราคือประชาชน เราในคนในพรรคเนี่ยไม่สำคัญเท่าพรรคแต่พรรคก็ไม่สำคัญเท่าชาติและประชาชนทุกๆครั้งที่ผ่านมาเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ คุณชวนจะเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งนะที่คอยประสานคอยหยอดกาวประสานรอยร้าวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าครั้งที่ผ่านๆมาคนที่ได้เป็นหัวหน้าพรรคก็เป็นคนที่คุณชวนก็สนับสนุนแต่แรกแล้วทั้งสิ้นมารอบนี้นั่นแหละดูจะยังไงอยู่เหมือนจะยืนกันคนละฝั่งนะครับเขาก็เลยมองว่าโอ้ลาออกกันรอบนี้หลายคนน่าจะหายไปยาวนะครับถึงขั้นที่มีแผนว่าเดี๋ยวจะต้องไปหาวิธีการดึงคนเก่ามาแล้วก็ดึงดูดคนใหม่ให้เข้ามาร่วมงานการเมืองกันด้วยนะครับค่ะ
แน่นอนพอมีการเดินหน้าวางแผนแบบนี้นะคะกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆเขาก็พูดถึงเหมือนกันถึงแผนงานการฟื้นฟูพรรคนะคะอย่างคุณชนินรุ่งแสงรองเลขาว่าที่รองเลขาที่การพรรคเนี่ยบอกว่าคือไปพูดคุยกันละในกลุ่มของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเรื่องยากแต่ทุกคนก็ไม่ท้อแล้วก็ไม่ถอดใจในการทำงานช่วงแรกเนี่ยจะเริ่มต้นเดินหน้าถอดบทเรียนความล้มเหลวและความแตกแยกที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตตั้งเป้าว่า6เดือนถึง1ปีเนี่ยน่าจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาและจะมีสมาชิกเก่าเข้ามาร่วมงานกันต่อไปโดยจะเดินสายไปพบปะประชาชนโดยเฉพาะสมาชิกทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหาฟังเสียงสะท้อนจะไปเสนอให้รัฐบาลเนี่ยมาแก้ไขปัญหาหรือจะมาทำเป็นนโยบายพรรคในอนาคตด้วยค่ะเขาบอกว่าสิ่งสำคัญกรรมการชุดนี้เนี่ยต้องมีความชัดเจนนะคะเรื่องของการพิสูจน์การทำงานยึดมั่นในพันธสัญญาของว่าที่หัวหน้าพรรคที่ให้ไว้ในการประชุมครั้งแรกเมื่อรับตำแหน่งยึดอุดมการณ์ของพรรคที่พรรคจะไม่เป็นอะไรในการร่วมรัฐบาลและจะรีบทำงานฟื้นฟูภายในพรรคเพื่อเปลี่ยนผ่านให้เร็วที่สุดค่ะ